สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทดสอบให้ดูว่าน้ำยาเคลือบแก้วตัวใหม่นะครับคุณภาพจะเป็นเช่นไรนะครับกับพื้นผิวน้ำฝากระโปรงเดิมๆนะครับที่ยังไม่ได้รับการปรับสภาพผิวนะครับอุปกรณ์วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมไฟแช็กนับปกติทั่วไปเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับจุดนี้ทำการเคลือบแก้วตัวใหม่ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกับฝั่งที่ยังไม่ได้ทำการเคลือบแก้วก่อนดีกว่าฝั่งนี้นะครับชัดเจนนะครับในเรื่องริ้วรอยต่อมาเดี๋ยวผมจะเทสฝั่งนี้นะครับ